ขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่ากากสูตรสูตรที่ว่าเดียวเรื่องข้อเสียของกาหรือว่าที่ภาษาชาวบ้านรู้จักกันว่าอีกาทีนี้คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็นำเอาคำสั่งสอนของพระภิกษุที่ไม่ดีมาเปรียบเทียบกับอีกาเรามาดูว่าพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกาประกอบด้วยอาสัทธรรม10ประการคือ1มากำจัด2ขนอง3ทะเยอทะยาน4กินจุ5หยาบช้า6ไม่มีกรุณา7อ่อนแอ8มักร้อง9หลงลืมสติ10สั่งสมการประกอบด้วยอาสัทธรรม10ประการเหล่านี้อย่างไรอภิสูตชั่วประกอบด้วยอาสัทธรรม10ประการก็คือฉันนั้นเหมือนกันอาสัทธรรม10ประการนั้นมีอะไรบ้างก็คือ 1. มากรรมจัดและคำว่ามากรรมจัดของภิกษุชั่วในที่นี้ก็คือกำจัดคุณงามความดีของคนอื่นหรือว่าใส่ร้ายคนอื่นนั่นเอง 2. ขนอง 3. ทะเยอทะยาน 4. กินจุ 5. หยาบช้า 6. ไม่กรุณา 7. อ่อนแอ 8. มักร้อง 9. หลงลืมสติ 10. ชอบสั่งสมข้อความเหล่านี้ก็มาในพระสูตรอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่24ข้อที่77หน้าที่176พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็นำเอาสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาเปรียบเทียบฉะนั้นในพระสูตรนี้อีกาเป็นอย่างไรภิกษุที่ไม่ดีหรือว่าไม่มีศีลธรรมตามภาษาชาวบ้านก็คือก็จะเป็นเหมือนอีกานั่นแหละจะเหมือนกันทุกข้อเป็นอาสัทธรรมอัตตมาภาพนำมาเจริญพร